อนหน้านี้ทำเอาแฟนลิเกช็อกหนักค่ะเมื่อทางด้านนักร้องลูกทุ่งและก็พระเอกลิเกชื่อดังอย่างคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องสาวค่ะอย่างคุณวิพินวดีหรือคุณวิรดาวงศ์เทวันนะคะนักร้องและก็นางเอกลิเกดังที่ได้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะและก็จะมีเพียงแค่ 5% เท่านั้นที่จะเป็นหนักขนาดนี้ค่ะโดยทางด้านคุณวิค่ะได้เข้าโรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่30 ธันวาคม 66ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณกุ้งสุทธิราชและก็คุณจิ้งหรีดขาวได้ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาถึงอาการป่วยของน้องสาวค่ะว่ายังน่าเป็นห่วงและมีอาการแทรกซ้อนอวัยวะภายในค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่รู้สึกตัวต้องรอดูอาการวันต่อวันค่ะโดยทางด้านคุณกุ้งสุทธิราชและก็คุณจิ้งหรีดขาวจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณกุ้งสุทธิราชนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีภูวรุ่งเรืองหิรันหรือวิรดาวงศ์เทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30 ธันวาคม 66ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิพินวดีภูวรุ่งเรืองหิรันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิพินวดีภูวรุ่งเรืองหิรันกลับมาด้วยเถิดขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดนางฟ้าแห่งวงเทวันรักน้องสุดหัวใจสองพี่น้องวงเทวันโดยวันนี้ค่ะ11 มกราคมนะคะทางด้านคุณกุ้งสุทธิราชแล้วก็คุณจิ้งหรีดขาวได้ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ำตาค่ะถึงอาการป่วยของน้องสาวอย่างคุณวิค่ะโดยทั้งคู่ค่ะได้บอกว่าตอนนี้อาการยังคงน่าเป็นห่วงพบอาการแทรกซ้อนอวัยวะภายในแล้วก็มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติต้องทำบอลลูนหัวใจด่วนค่ะไตและปอดติดเชื้อแต่ไม่รุนแรงแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าคืออาการที่สมองเพราะว่าผล MRI พบสมองยังขาดเลือดยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและไม่รู้สึกตัวรอดูอาการวันต่อวันค่ะและทางด้านคุณกุ้งสุทธิราชนะคะก็ยังได้ตอบกับสื่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือค่ะพร้อมวอนขอปาฏิหาริย์แม้ว่าความหวังมันจะลิบหลี่ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ขอให้น้องสาวค่ะมีอาการตอบสนองขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ยังบอกอีกค่ะว่าจนถึงวันนี้นะครอบครัววงเทวันก็ไม่เคยหมดหวังไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอให้น้องฟื้นขึ้นมารับรู้ว่าทุกคนรักห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้จากทุกทิศทางค่ะและทางเรานะคะก็ขอส่งกำลังใจให้คุณวิพินวดีหายจากอาการป่วยในเร็ววันด้วยค่ะ